เพราะคุณพ่อซีกู๊ดบ่นมาให้เข้าหูว่าลูกสาวคนสวยไม่ค่อยมีเวลาให้นางเอกแบ๊วยาย่าอุรัสยาก็เลยเคลียร์คิวเอาใจป้าป๋าประกาศงดรับงาน10วันรวดตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเพื่อบินไปฉลองคริสต์มาสและปีใหม่กับครอบครัวที่นอร์เวย์บ้านเกิดคุณพ่อค่ะคือคุณพ่อ request ไว้ว่าปีนี้ขอให้ทุกคนไปที่นู่นกันค่ะก็จะไปเจอครอบครัวฝ่ายคุณพ่อที่นู่นพ่อเรียกร้องมาบ่อยไหมให้กลับเรียกร้องบ่อยค่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกันค่ะ